สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการสมัครนะครับก่อนหน้านี้บอกวิธีการสมัครคร่าวๆแล้วแต่ตอนนี้ผมจะสมัครการสมัครในมือถือกันบ้างครับแต่ว่าการจะเข้าร่วมโปรแกรมเลเวลอัพนะครับเพื่อจะรับดาวต่างๆจากแฟนนะครับเราต้องทำการสมัครพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนก็คือมันจะมีการเปลี่ยนช่องครับเป็นเกมมิ่งครับก็คือเราต้องไปครีเอทช่องของเราให้เป็นพวกเกี่ยวกับพวกเกมมิ่งก่อนจากนั้นเราก็ต้องสตรีมอย่างน้อย4ชั่วโมงในเวลา14วันแล้วก็สตรีมอย่างน้อย2วันครับในช่วง14วันที่ผ่านมาแล้วก็ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยอีก100คนครับแล้วก็ประเทศที่จะต้องได้รับสิทธิ์ประเทศไทยนี่ก็ได้รับสิทธิ์แล้วครับแล้วอันสุดท้ายครับเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานชุมชนของเราตอนนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วครับผมข้อกำหนดทุกอย่างผมผ่านเรียบร้อยแล้วผมจะทำการสมัครแล้ววิธีสมัครนะครับคุณต้องมาเช็คตรงนี้ก่อนตรงเลเวลอัพตรงนี้ว่ามันขึ้นสีเขียวหมดทุกอันหรือยังเนี่ยผมก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งในการทำเพื่อให้เป็นสีเขียวหมดจากนั้นเราก็กดสมัครเลยเนี่ยปั๊บพอกดสมัครแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาที่เป็นข้อกำหนดยอมรับสิทธิ์ต่างๆนะครับก็คือมันจะมีการให้ดาวนะครับแล้วเราก็เอาดาวมาแลกเป็นเงินของเรานี่ครับลองอ่านข้อกำหนดดูครับเดี๋ยวผมลองอ่านคร่าวๆดูนี่ครับเวลาเราสตรีมนะครับถ้ามีคนมาดูเขาก็จะเป็นการกดให้ดาวเราก็คล้ายๆอันเมื่อกี้ครับที่ผมอ่านแล้วก็เราต้องไม่ไปการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยงงเหมือนกันไม่เป็นไรขี้เกียจอ่านนี่ครับเราก็ไปอ่านให้หมดจากนั้นก็กดยอมรับตอนนี้ผมก็ได้กดส่งสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ขึ้นว่ายินดีด้วยแล้ว Your application was approved เดี๋ยวก็รอการรับดาวครับเดี๋ยวผมก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันครับส่วนใหญ่ผมจะเกี่ยวกับเกมครับนี่ครับตอนนี้มันจะมีการทดสอบว่าเตือนว่าได้รับดาวเดี๋ยวลองทดสอบกันมันคืออะไรก็ไม่รู้เน็ตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวนิ่งตั้งค่าการติดดาวเดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านยอมรับอย่างเดียวก่อนสร้างบัญชีใหม่พอดีอันนี้ผมไปสมัครเกี่ยวกับอะไรนะ Facebook ที่เกี่ยวกับไอ้เพจ Facebook Creator อะไรอะมันก็เลยเพิ่มบัญชีรับเงินไว้แล้วเดี๋ยวเพิ่มไปเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็มีบัญชีที่เอาไว้รับเงินแล้วนี่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองสตรีมดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนี่ครับก่อนหน้านี้ผมสอนคลิปที่บอกรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ยังไม่ได้สมัครโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่เข้าใจตรงไหนลองถามมาดูครับผมก็มือใหม่เหมือนกันโอเคครับสวัสดีครับ